็มีคนเขาบอกว่าถ้าให้จัดคนเดียวก็คงไม่เกิดหรอกอะไรจัดคนเดียวคงไม่เกิดถ้าไม่นั่งพูดสลับก็ไม่รู้มันก็ไม่รู้ก็ไม่เคยได้จัดคนเดียวไงมันก็ไม่สามารถพูดได้งานก็เขาบอกไงว่าถ้าเริ่มกว่าคนเดียวก็คงไม่เกิดจนถึงทุกวันนี้แล้วเขารู้เนี่ยคงไม่เกิดอาจจะเกิดก็ได้ก็ผมไม่เคยจัดไงสิขาเขาก็ผมไม่ชอบท่าอาจารย์แบบนี้เลยถามแล้วแบบไม่ทำไม่สนใจก็จะให้คุณตอบปะคุณก็ตอบไปสิถามแล้วแบบมันจะก็เชิญมาแดกดันป่าวะเนี่ยก็ทำไมถึงได้แตกหักกันล่ะฮะเราก็ต่างคนต่างแยกย้ายใช่ไหมแล้วเขาก็แบบชวนผมไปอยู่พอไม่ไปปุ๊บชวนไม่ไปเลยก็เลยไม่พูดกันเลยเออมันก็เลยห่างๆกันไปเลยผมก็เลยไม่รู้ว่ายิงเขาเรียกแตกหักไปแหละและสาเหตุที่คุณไม่ไปคุณเกรงใจคุณแดงอย่างเดียวเหรอใช่จริงเหรออ่ะพอตอบงี้ก็ไม่ชื่อตัวเองจ่ายเงินน้อยเปล่าเลยไม่ไปไม่เกี่ยวกับเงิน1ล้านเขายังไม่ไปเลยจานอันนั้น1ล้านเขาให้กี่เดือนน่ะหลังจากนั้นไม่คุยกันเลยหรอก็ไม่ได้คุยกันเลยมันไม่มีเหตุต้องคุยกันด้วยไงสรุปแล้วไม่มีทางกลับไปอยู่ด้วยกันยากยากคุณสรยุทธ์คุณสามารถใช้ความสามารถของคุณกับการทำรายการคุณกนกคุณประทับท้อคุณอุ้ยตายแล้วเฮ้ยอุ้ยตายแล้วเดี๋ยวก็จะทราบไปล่ะยังไม่ถึงครึ่งรายการนี่เบลอแล้วคุณกนกไม่ใช่สรยุทธ์ผิดไม่ผิดผิดไม่ผิดคนอื่นนะไม่ผิดคนนี้เฮ้ยขอโทษค่ะเดี๋ยวไม่ได้ตั้งใจนะคะมันอาจจะจริงป่ะเนี่ยจะออกมาจากอินเนอร์กิตติทีลงทีละคนดังนั่งเคลียร์ที่ช่อง Star Max แซ่บทั้งช่องกดง่ายจำง่ายหมายเลข12